แล้วตัวน้อยพาเพื่อนมาดูเทคนิคการล่อนทองครับบางพาจากไพบัตรใหญ่ครั้งนี้ในรอบ60ปีได้ครับแต่ในความร้ายก็มีสิ่งดีครับเรามาดูเทคนิคการล่อนทองนะครับล่อนอย่างเงี้ยทองคำแท้ต้องทองคำบางสะพานนะครับเนี่ยล็อตท่วมครั้งนี้ทองขึ้นเยอะมากครับแล้วแต่โชคของแต่ละคนนะครับเทคนิคการล่อนทองเนี่ยเราจะรู้ยังไงเป็นทองคำหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะยูก้นกับเหรียญอ๋อจะยูก้นกับเหรียญทองคำมันจะนอนก้นนะมันหนักมันหนักหนักเหรอนี่มันก็จะหลงก้นกับเหรียญอือหือมันก็หลงก้นกับเหรียญนี่คือการล่อนทองบางพานะครับจากที่น้ำท่วมใหญ่เสียหายกันมากมายป้าบอกแล้วแต่โชคผู้คนก็มากมายเลยไม่มีไม่เห็นแวบๆเลยแล้วแต่โชคไม่มีแล้วอันนี้ถ้ามีต้องเห็นบ้างเลยมีแต่อะไรทองขาวอะไรนี่นะทองขาวมีแต่ทองขาวมีทองขาวนะตัวนี้ชุมทองขาวนี่ละอืมนี่นะคุยนะโก้ตรงแถวนี้นี่ครับเราเห็นจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นครับนี่เห็นไหมครับเพื่อนชิ้นงามใจเลยครับโอ้โหนี่ครับยาวใหม่สิอืมครับพี่ยาวใหม่สิหลังจากความโชคร้ายก็มีความโชคดีครับนี่ครับเพื่อนเห็นไหมครับคนมหาศาลเลยครับเทคนิคการล่อนทองบางพานทองแท้ทองคำใบสุดล่อนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับที่เหมาะด้วยต่อรู้ป้าต่อนี่ครับเพื่อนผู้คนมากมายเลยนี่มาจากไหนล่ะจ๊ะก็เนี่ยคนบ้านเรานี่แหละคนประจวบแต่ว่าอยู่คนอำเภอนี่ครับผมอยู่อำเภอเมืองครับนี่นะเพื่อนเพื่อนทำไมไม่คิดจะมาอยู่ตำบลล่องทองโอ้ให้ป้าอยู่พอแล้วเดี๋ยวมาแย่งป้าหาให้ป้านี่แหละดีใจที่ว่าเห็นทองยังมีความโชคดีอยู่บ้างนี่การล่อนทองนะครับป้าก็ได้ป้าเขาก็ได้ประมาณก้อนนั้นก็2,000แล้วคนที่โชคดีสุดได้เท่าไหร่ล็อตเนี้ยไหนอ่ะอุ้ยได้กันเป็นเม็ดก็เป็นสลึงเป็นบาท2 บาท2 บาทเลยอ่ะโอ้โหได้กันแม่ค้าส้มตำได้ไป2 บาทเป็นคืนไม่ใช่ครั้งแรกนะครั้งช่วงวันนี้ครั้งใหม่เนี่ยเดี๋ยวคนนั้นขายได้แสนนึงใช่ไหมเม็ดเดียวผมไม่เคยถอดเยอะของเม็ดแต่ก่อนเลยถอดได้เล็กๆหลายๆเก็บน้อยเทคนิคการล่อนทองบางพานครับก็พอทำให้มีรายได้นะแต่ว่าต้องอดทนหน่อยครับต้องสังเกตต้องอดทนตักอดทนหาใช่ต้องอดทนมันครับยาเป็นยาเบื่อหน่ายยาเบื่อหน่ายแต่ว่าเขาจะมีเสน่ห์จะไม่เหนื่อยอ่ะจ้ะครับได้ไม่ได้ก็ต้องมาทุกวันแล้วของมีเสน่ห์ก็ท้องดึงดูดท้องท้องนะครับดึงดูดใจที่ผมเห็นทางภาคเหนือเขาใช้ทางแถวแม่น้ำโขงเขาใช้แบบเหล็กๆนะอันนี้เป็นแบบเขาล่อนทองล่อนอะไรนะล่อนพลอยล่อนนี่แหละล่อนทองนี่หรอขุดตำอันนี้แหละ
ที่จะดูตามข่าวของป้าเนี่ยได้ก้อนใหญ่นะเทคนิคครับเพื่อนมาโชคดีแล้วเดี๋ยวก้อนใหญ่วะทองทองเดี๋ยวในรุ่นนี้ครับตาเห็นไหมเนี่ยเนี่ยครับเพื่อนทองทองนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยเจอเป็นทองไหลทองไหลไหลนะครับต้องชุบน้ำยาเนี่ยทองนะครับเพื่อนครับผมเนี่ยเจอครับต้องสะสมไปเรื่อยหลายรอบไปหลายรอบสามเก็ดนะตั้งสามเก็ดครับผมสามไหลไหลนี่เราไปต้องไปชุบน้ำยาหรือว่าไงไม่เดี๋ยวเราเอาปลอดจับเป็นเม็ดเดียวก็ได้อ๋อปลอดลงจับเม็ดเดียวนี่ครับผู้คนมากมายครับหลังจากเกิดภัยพิบัติใหญ่ก็มีทองคำเกิดขึ้นมากมายแล้วแต่โชคแล้วแต่วาสนาของแต่ละคนนะครับบางคนก็ได้ก้อนใหญ่บางคนก็ได้ก้อนเล็กแต่ก็ต้องได้ส่วนมากจะได้พ่อพ่อพ่อปลาจะให้ทุกคนแหละพอเห็นมืดสักประมาณ6 โมงครึ่งนะแกต้องให้แล้วอ๋อมันว่ามืดมันจะสะท้อนแสงอะแต่จะไม่ให้ใครผิดหวังมากน้อยแต่จะให้ไปเป็นกำลังใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้หมากันอีกไงต่อเป็นเพื่อนกันเนี่ยภาพบรรยากาศแสดงโชคครับเทคนิคการล่อนทองบางสะพานนะครับเดี๋ยวต้องไปเอางมหาขวดนั่นอีกลักกะลาใครต้องไปไหนทั้งนี้ลักกะลาเมื่อวานโรมาสามลูกลูกหางหดไปหมดโดนไหมเนี่ยมันเป็นทองลายๆเล็กๆนะครับทองเล็กเทคนิคการลั่นทองมาตะพานไหลๆคงเห็นแล้วเห็นแล้วนะเหลืองๆมีไหลนะครูเนี่ย
ไหลๆนี่ครับโหคิดไปเรื่อยเลยนั่นเห็นปะเห็นปะนี่ครับมันค่อยจะไปอยู่ในซอกหินนี่เห็นไหมนี่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 นะนี่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 นะนี่เล็กมากเลยนี่ครับท่านใหญ่หน่อยเว้ยใหญ่ไหมอันนี้ใหญ่นะแปลว่าลุงนี่มืออาชีพต้องมาหาลุงหายไปไหนเนี่ยหมายจิ้มฟันหายไปแล้วเผ็ดเลยเอามือติก็ได้พี่ไม่ได้ไม่ได้น้อยเดียวสองเกล็ดไปสองเกล็ดนะครับนี่คือใหญ่เนี่ยเอามือแตะได้ไหมนะสำลักแตะได้เอาแตะได้ใส่ไหมเอาเนี้ยสองไหลนะสองไหลเก่งเก่งเก่งยับยับไปเนี้ยดูน้ำลายเลยนั่นติดแล้วปิดแล้วเพื่อนจุ่มไปจุ่มไปจุ่มไปสิที่เม็ดนี่ครับทองครับนี่ยังอยู่จิ้มไปสิอย่าเช็ดสิเล็กมากเลยนะเอาสองเกล็ดจิ้มเอาแตะน้ำลายนิดนึงมือแห้งอ่ะให้มือแห้งสิให้มือแห้งแล้วแตะน้ำลายนิดเนี่ยท่านนะนี่ครับนี่ครับลุงโชคดีอ่ะจิ้มตรงไหนไม่รู้มั่วนี่เนี่ยมันอยู่สองเกล็ดเนี่ยเนี่ยเป็นเกล็ดเกล็ดเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเฮ้ยอะไรวะนี่นี่อยู่อีกนะให้ไปชิมซะไหนเอาไปชิมใส่มือนี่อันนี้ได้ได้ได้ไหมเอาไปชิมอ่ะอยู่ได้เลยขอส่งทีขอส่งทีถูกไหมนี่ครับเอาไปใส่นู้นนะใส่นู้นนะเอาน้ำยาเทสเลยเห็นไหมนี่ครับเห็นไหมครับเห็นทองไหมครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับทองคำแท้ครับอยู่เป็นใจเนี่ยครับผมยาวเห็นไหมโหเนี่ยโอ้โหนะครับแห้งเลยสมานที่ไม่โกงว่ะเนี่ยอยู่ทรงเม็ดเลยเนี่ยเม็ดล่างเม็ดเม็ดบนเม็ดตุ้งตาดีนะผมยังมองไม่เห็นเขาเห็นอะไรอะไรอะไรสามเม็ดเลยนะเออที่มั่วแล้วเอาที่มั่วแล้วเอาไงเอาแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาดูสิเอาเอาอันนี้ก่อนไปชี้ไปชี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมไปเอาไม้ดีกว่ามั่วแล้วนี่ครับก็ได้เป็นทองลายๆส่วนมากจะเป็นทองลายๆนะแล้วแต่โชคครับจ้าคือโชคเป็นลาบนี่ครับหลายปีลูกชายขุดได้เป็นเม็ดอมหินเป็นก้อนเลยอ่ะเป็นก้อนโยมซื้อไว้มาซื้อป้าซื้อไว้ก้อนใหญ่เหมือนกันหมื่นกว่าเดี๋ยวนี้ก็หลายบาทแล้วได้ก็สี่ก้อนลูกค้าได้หลายก้อนกันแหละเขาได้ก้อนใหญ่อมใส่ปากไปขายให้แม่แต่ดีนะของเมื่อตอนที่ข้ามันอยู่ใหม่ๆซื้อ400เดี๋ยวนี้หลายตังค์เป็นลูกปลาตะเพียนเลยถ้าลูกสาวใส่อยู่อุตรดิตถ์แต่เทคนิคการล้นทองทำให้หลานไปจังลำปางกาแฟแต่งงานกันไปให้หลานเป็นละเม็ดที่ผมเห็นว่าผมเห็นทองนะซาปัดทองทิ้งเมื่อกี้อยู่ก้นเหลียงนั่นแหละไม่ออกอ่ะอยู่ก้นนั่นแหละเทคนิคจริงๆนะถึงจะได้ชุดเทคนิคการร่อนทองบางสะพานทองคำแท้แล้วเส้นทองคำดีสุดในโลกที่บ้านที่แล้วซื้อตะลึงนึง600ใช่600เมื่อก่อนตอนลูกปูทวดเลยแหละแล้วให้น้องชายไปส่งข้าเหนือก็ทำขายให้น้องชายที่นครยังอยู่เม็ดหนึ่งแล้วก็ทุกวันนี้ก็อยู่ที่ลูกสาวเม็ดเนี่ยเป็นปลาตะเพียนก็อยู่ที่บ้านนี่อมหินนั่นหมื่นกว่าเดี๋ยวนี้ก็20,000 กว่ายังไม่ขายเลยอมหินช่วยก้อนใหญ่น้องจักธรรมชาตินะครับผมไม่ได้ไปปลอมไม่ได้ไปทำอะไรเลยจะไปหลงอย่างเดียวเป็นไรไหมมาดูน้องมาดูน้องนี่เป็นหลวงจริงจริงเพราะเคยไปบอกพี่พี่ชีพมั้ยบอกพี่ชีพให้เทคนิคการล้นทองล้นทอง
ู้คนมากมายครับนี่ครับคนเยอะแล้วนะคนมากมายนี่ครับเมื่อกี้เห็นเฮ้ยตรงนี้มันน่าดูตรงนี้มันน่าได้เห็นเฮ้ยดำๆกันเลยนี่ครับนี่เลยทองลายๆครับอัปเดตข้อมูลโดยไลฟ์พอร์ตน้อยครับ